เรื่องราวของพลทหารรับใช้และเมียสาวของผู้บังคับบัญชากับความสัมพันธ์ต้องห้ามความลหลงไหลในกันและกันจนยากที่จะแยกจากกันได้จอหับสตูดิโอขอนำท่านเข้าสู่มาหากราบของการบุกอัดเป็ดน้อยเมียเจ้าในายในหนังเรื่อง Serve the People ปี2022 เปิดเรื่องมาผู้บัญชาการได้บอกกับมูกวัางว่าพ่อครัวคนเก่าทําอาหารไม่ในเรื่องเขาคัดเลือกนายมาเพื่อแทนคนเดิมให้ในายจงคิดไว้ว่านายมาทํางานรับใช้ที่บ้านมันสูงส่งกว่าคนที่อยู่ในกองทัพและป้ายคําสั่งนี้นายต้องเชื่อฟังมันยิ่งกว่าชีวิตมูกวัางรับปากอย่างเข้มแข็งพร้อมกับท่องคําปฏิญาณของกองทัพซึ่งเนื้อหาโดยรวมก็คือการบริการประชาชนที่ดีแล้วนายพลก็นั่งทานมื้อขํากับเมียต่อย้อนกลับไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วมูกวัางซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกในครัวของกองทัพได้ ตื่นแต่เช้าตู่มารับคำสั่งเพื่อที่จะมาทำอาหารให้กับเมียของผู้บังคับบัญชาพร้อมกับดูแลทุกอย่างในบ้านแล้วเขาก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในตอนสายหัวหน้าของเขาก็ย้ำเตือนให้เขาทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพราะทุกคนออกไปเสี่ยงภัยในสนามรบแต่นายเพียงแค่ดูแลในบ้านของนายพลเท่านั้นมูกวางทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งทั้งซักผ้าทำอาหารทำความสะอาดบ้านซึ่งทุกอย่างที่เขาทำสุยุนเมียของนายพลก็สังเกตการกระทำของเขาอยู่ตลอดใน ตอนคำนายพลบอกซูยุนว่าเขาต้องไปราชการลับเป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งซูยุนก็ไม่อยากให้ไปแต่มันก็คือหน้าที่ของสามีเธอหลังจากนายพลไปแล้วหมู่กวางกําลังทํางานอยู่ในบ้านเธอเด้ยกป้ายคําสั่งของสามีทิ้งลงหมู่กวางรีบจะเข้าไปหยิบมันขึ้นมายิ่งชีวิตแต่ซูยุนก็หยิบมันขึ้นมาก่อนพร้อมกับพูดว่านับตั้งแต่วันนี้ไปนายต้องเชื่อฟังฉันและนายต้องขึ้นไปหาฉันบนชั้นสองของบ้านด้วยพอเธอพูดจบก็เดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านทันทีแต่หมู่กว่กกา ขึ้นไปเพราะว่านายพลได้กำชับไว้ว่าห้ามขึ้นไปชั้นสองของบ้านเด็ดขาดในตอนนี้เขาเหมือนถูกบังคับจากนายหญิงเขาจึงจำเป็นต้องทำตามคำสั่งเธอหมู่กว่างขึ้นมาบนชั้นสองแบบกล้ากลัวและนายหญิงก็พยายามยั่วเขาพร้อมกับบอกว่าจากนี้ไปให้เรียกเธอว่าพี่สาวแทนคำว่านายหญิงแต่ถ้าอยู่ต่อนหน้าทหารคนอื่นๆให้เรียกว่านายหญิงตามปกติหมู่กวางรู้ว่าซูยุนต้องการอะไรเขาจึงบอกกับเธอว่าเขามีเมียแล้วและเขารักเธอมากแล้วก็ขอตัวกลับทันทีแต่ซูยุนก็บอกกับเขา ว่าไม่ว่าจะยังไงทับปํายคำสั่งนี้อยู่บนโต๊ะนายต้องขึ้นมาชั้นสองทันทีวันต่อมาหมูกวังจะเข้ามาทําอาหารแล้วปลายก็วางอยู่บนโต๊ะหมูกวังถึงกับพักลุดออกจากมือกันเลยทีเดียวเขาบอกกับซูยุนว่าเขาเพิ่งทํางานมายังไม่พร้อมที่จะขึ้นไปแต่เธอก็ไม่ยอมหมูกวังจึงรีบขึ้นไปตามคําสั่งเธอสั่งให้เขาลงกลับไปอาบน้ําก่อนแล้วค่อยขึ้นมาหาเธอและเธอก็ยั่วเขาอีกครั้งแต่หมูกวังก็บอกตรงๆว่าเขากลัวและเขารบนายพลมาเขาไม่อยากทําซูยุนจึงให้เขาออกจากห้องไป โดยท่าทีที่ไม่พอใจแต่มู่กวางก็คิดถึงรูปร่างผิวพรรณและหน้าตาที่สวยงามของเธออยู่แต่เขาก็ยังยึดมั่นในเมียของเขาเขาจึงไม่ยอมทํามันแล้วผอบอหมู่ก็มาหามู่กวางพร้อมกับบอกว่านายหญิงโทรมาหาเขาบอกว่ามู่กวางไม่ยอมทําตามคําสั่งเธอผอบอหมูด่ามู่กวางไปชุดใหญ่และบอกว่าถ้านายอยากเลื่อนตําแหน่งโดยเร็วมีเพียงนายผลเท่านั้นที่สามารถทําได้และเมียของเขาสามารถช่วยนายได้ถ้านายไม่ทําตามคําสั่งเธอและปฏิบัติกับเธอให้ดีความฝันในการเลื่อนตําแหน่ง ของนายคงไม่มีทางเป็นไปได้ถ้านายไม่ทํามันก็คือจุดจบของชีวิตทหารของนายย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วมูกวังมาสมัครทหารเพราะแม่ของเขาป่วยถ้าเขาเป็นทหารแม่จะได้รับการดูแลจากทางราชการที่ดีกว่ารวมถึงพ่อตาของเขาอยากให้ลูกเคยได้เป็นทหารด้วยความรักแม่และเมียเขาจึงยอมมาสมัครแต่เมื่อเขาเข้ามาเพื่อนรุ่นเดียวกันได้เลื่อนตําแหน่งกันไปหมดแล้วมีแค่มูกวังที่ยังเป็นแค่หัวหน้าแผนกในครัวเท่านั้นทําให้ครอบครัวเขาไม่พอใจโดยเฉพาะ แม่กับเมียเมียให้เขาเขียนสัญญาเลือดว่าจะทําให้ดีที่สุดและจะต้องในเลื่อนตําแหน่งตัดมาที่ปัจจุบันเขาอ่านจดหมายจากเมียของเขาที่ส่งมาว่าทุกคนยังรอข่าวในการเลื่อนตําแหน่งของเขาอยู่ในตอนเช้าตู่หมู่กวางรีบเข้ามาบ้านนายพลทันทีเขามาขอโอกาสกับซูยุนอีกครั้งและเธอก็บอกให้เขาถอดชุดออกหมู่กวางยอมทําตามแต่โดยดีและเขาก็เข้าจูโจมเธอทันทีทั้งสองดือด้อดือด้อดื่มกันอย่างดุเดือดจนซูยุนติดอกติดใจบอกกับผอ,บอหมู่ที่โทรมาถามเรื่องจะเปลี่ยนคนไหม เธอบอกว่าเธอไม่ต้องการคนใหม่เพราะว่าหมูกวางทำให้เธอพอใจมากเขาทำหน้าที่ได้ดีวันต่อมาหมูกวางรีบมาบ้านนายพลแต่เชา้าและซูยุนก็เตรียมตัวรอเขาอย่างดีทั้งสองดือด้อดื้อดือ้อรมกันอีกรอบจนซูยุนนอนหมดสภาพกันเลยทีเดียวต่อมาซูยุนก็ดูแลหมูกวางเป็นอย่างดีเธอป้อนข้าวเขาดูแลเขาเหมือนกับดูแลสามีคนหนึ่งทั้งสองแอบหนีออกมาเที่ยวนอกค่ายทหารอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้เหมือนดังผัวเมียกันในกลางดึกวันหนึ่งหมูกวางฝัน านายพลมายิงเขาและเขาก็ปกป้องซูยุนหมูกวางรีบมาเล่าให้เธอฟังซูยุนดีใจมากที่ในฝันหมูกวางปกป้องเธอเธอบอกว่าถ้าหมูกวางเป็นสามีเธอจริงๆคงจะดีแต่หมูกวางบอกว่าผู้หญิงทั้งโลกอิจฉาเธอที่เธอแต่งงานกับนายพลซูยุนก็แย้งว่าแต่เขาไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วทั้งสองก็ทํามื้อเช้ากินด้วยกันอย่างมีความสุขสองสัปดาห์ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตในกองทัพทหารทุกนายต้องไปสนามรบแม้กระทั่งฐานยามหน้าบ้านผู้พันซูยุนจึงโทรบอกผอ ว่าเธอกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีฐานยามและเธอจะให้มูกวังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านทั้งวันทั้งคืนและทั้งสองก็ใส่กันทั่วทุกพื้นที่ของบ้านบอกเลยยับ เฮ่อจอเมื่อยมือจนมูกวังต้องร้องขอชีวิตเขาบอกกับซูยุนว่าให้เขาออกไปข้างนอกบ้างได้ไหมแต่ซูยุนก็ไม่ยอมทั้งสองทะเลาะก,กันแต่ก็จบด้วยการดือด้อดือด้อดื่มกันซูยุนถามมูกวังว่าอยากแต่งงานกับเธอไหมเธอจะแต่งตั้งเขาให้เป็นนายทหารเสนาธิการแต่มูกวังก็ปฏิเสธเธอเพราะเขายังยึดมั่นคําสัญญากับเมียแต่เขาบอกกับซูยุนว่าเขาก็รักเธอจะเก็บเธอไว้ในใจตลอดการแต่เธอไม่เชื่อคําพูดของมูกวังเธอต้องการให้เขาสาบานมูกวางบอกว่าสาบา ทำไมมันไร้เหตุผลใจผมผมรู้ดีทั้งคู่ทะเลาะกันอีกครั้งคราวนี้ทั้งสองต่างทำลายข้าวของที่บ้านแข่งกันเธอบอกว่าเธอรักมูกวางมากมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรในโลกนี้แล้วมูกวางก็บอกกับเธอเช่นกันว่าเขาก็รักเธอมากแล้วมันก็จบลงด้วยการซ้ามลหาอีกเช่นเคยต่อมาซูยุนบอกว่าเหมือนเธอจะตั้งท้องและสามีเธอจะกลับมาในวันพรุ่งนี้เธอบอกกับมูกวางว่านายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นฉันจะให้นายมีวันหยุดยาวเพื่อที่จะกลับไปหาลูกกับเมียและเมื่อไหร่ที่ฉันจะให้มา ฉันจะส่งจดหมายไปที่บ้านของนายเองแต่นายไม่จําเป็นต้องมาก็ได้ถ้าไม่อยากมาทั้งสองนอนดูดาวด้วยกันพร้อมกับเอ่ยคําล่าลาในวันรุ่งขึ้นหมูกวังก็กลับบ้านและสามีของซูยุนก็กลับมาพอนายพลเห็นสภาพบ้านที่พังยับเยินเขารีบบอกให้ลูกน้องกลับไปทันทีเขาเก็บทําความสะอาดบ้านด้วยมือเปล่าและไม่ได้ว่าอะไรซูยุนแม้แต่คําเดียวทางด้านหมูกวังที่กลับมาบ้านเขาก็คิดถึงแต่ซูยุนและไม่ชินกับการอยู่ที่บ้านไปสลว้วเพราะไม่ว่าเขาจะทํางานบ้านอะไรเมียของ เขาก็ไม่ให้ทําเพราะเธอถือว่าผู้ชายไม่ควรมาทําหน้าที่นี้เขาขุดเจอป้ายอันหนึ่งแล้วก็ดูแลม,มันอย่างดีซึ่งจอนก็ไม่รู้ว่าป้ายนี้มีความหมายว่าอะไรนะครับผมไม่สามารถแปลได้และวันหนึ่งลูกชายของเขาเล่นจัก,กรยานเหยียบป้ายนั้นหมู่กวังจึงพังมือตีลูกจนร้องไห้ทําให้เมียเขาโกรธมากและพ่อตาก็ามาด่าเขาถึงบ้านต่อมาก็มีจดหมายจากกองทัพอธ่บาีหมู่กวังรีบเข้ากองทัพทันทีแต่พอมาถึงค่ายมันก็เป็นเหมือนกับค่ายร้างไปเสียแล้วเพราะว่าทหารเหลืออยู่น้อย มากเหมือนกับว่าทหารหลายคนโดนไล่ออกจากทินีเพราะไม่อยากมีเรื่องกับอเมริกาจึงต้องยุติการทํางานของค่ายนี้แต่หมูกวังก็ได้รับคําสั่งใหม่ให้ไปเป็นผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและเงินเดือนของเขาก็เยอะกว่าผู้พันอีกด้วยแถมครอบครัวของเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีจากภาครัฐซึ่งนี่เป็นเพราะซูยุนเป็นคนแต่งตั้งตําแหน่งนี้ให้เขาเพื่อนทหารทุกคนต่างยินดีกับเขาและเขาก็มาหาซูยุนซึ่งตอนนี้เธอท้องลูกของเขาอยู่แล้วก็ยังคงอยู่กับนายพ เช่นเคยทั้งสองบอกลากันทันทีที่มูกว่างออกจากบ้านไปนายผลก็เล็งปืนมาหาเขาที่ด้านนอกทั้งคู่มองตากันแล้วนายพลก็หันปืนไปยิงใส่ชุดของเขารัวๆเพื่อบอกเป็นในในว่าเขารู้เรื่องระหว่างมูกว่างกับเมียของเขา15ปีต่อมามูกว่างได้เป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าและมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นในวันนี้เขาตั้งใจจะมาเยี่ยมซูยุนเขาบอกให้ทหารยามไปบอกเธอว่ามูกว่างมาแต่เธอกลับบอกว่าเธอออกมาพบเขาไม่ได้และมันไม่ดีถ้าเขาจะไป หาเธอซูยุนฝากจดหมายมาให้ฉบับหนึ่งและมูกวังก็ฝากผ้าผืนหนึงให้กับเธอข้อความในจดหมายได้เขียนไว้ว่าถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเหลือให้ส่งจดหมายมาเธอพร้อมจะช่วยมูกวังเสมอแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ